สวัสดีครับผมช่างกรนะครับเปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และปั๊มน้ำดีซีนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่ได้ไปที่ไหนวันนี้ก็ทํารถเข็นทํารถลากอยู่ที่บ้านนะครับก็พอดีพักเที่ยงคนงานพักเที่ยงนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนํานะครับซึ่งในคลิปก่อนๆที่ลงก็บอกว่าจะมาแนะนําการเลือกปั๊มน้ํานะครับสําหรับปั๊มหอยโข่งก็จะเป็นการดูสเปคปั๊มน้ำนะครับว่าปั๊มตัวนี้สามารถดูดลึกได้กี่เมตรปริมาณน้ำได้กี่ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดกี่แผงนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ตัวอย่างที่จะเอามาให้ดูก็จะเป็นตัว750วัตต์นะครับยี่ห้อดิปูนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวปั๊มนะครับซึ่งปั๊มที่จะให้ดูวันนี้นะครับเป็นยี่ห้อดิฟูนะครับขนาด750วัตต์750วัตต์นะครับเป็นบัตเลต DC บัตเลตนะครับแปลงฐานตัวนี้ก็จะเป็นขนาด1แรงนะครับท่อขนาด2นิ้วเนาะเข้าออก2นิ้วนะครับอ่ะเรามาดูว่าควรดูยังไงนะครับสเปคเรามาดูกันนะครับซึ่งในตัวปั๊มเองเขาจะมีเป็นเนมเพลตนะครับเป็นเนมเพลตบอกอยู่นะครับปกติก็จะมีทุกตัวนะครับจะเป็นเนมเพลตนะฮะอย่างตัวนี้ก็จะมีเป็นบอกเป็นโมเดลนะครับรุ่น DCPM 21นะครับขีด14ขีด72ขีด750นะครับหมายถึงว่าปั๊มตัวนี้นะฮะก็ถ้าอย่างเราดูในเนมเพลตเลย QMAX นะครับตัวแรกบรรทัดแรกนะครับ21 MH กำลัง AM กำลัง3 Slash H นะครับก็คือตัวนี้ปริมาณสูงสุดที่เขาทำได้อยู่ที่ 21,000 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับปริมาณน้ำนะครับตัวนี้คือจะแจ้งปริมาณน้ำที่สำคัญที่สุดนะครับคือถ้าอย่างเราไม่รู้ว่าปั๊มที่เราซื้อมาหรือว่าเรากำลังเลือกซื้อออนไลน์เนี่ยตัวนี้ให้น้ำเท่าไหร่ก็ดูตรงนี้นะครับเป็นคิวนะครับจะมีบอกเป็นคิวนะครับนะครับเป็นคิวก็21ตัวนี้จะเป็นหน่วยนะครับลูกบาศก์เมตรนะครับกำลังทับเมตรคือต่อชั่วโมงนะครับเป็น21คิวนะครับ21คิว21ลูกบาศก์เมตรคือ21คิวหรือว่า 21,000 ลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับสูงสุด HMAX นะครับตัวนี้คือส่งสูงได้ที่14เมตรนะครับตัวนี้คือความสูงในการส่งนะครับ HMAX นี่คือส่งสูงนะส่งสูง14เมตรตัวนี้โวลต์นะครับกล่องควบคุมโวลต์จะอยู่ที่72โวลต์นะครับกล่องควบคุมจะเป็นรุ่น72โวลต์นะรับแรงดันไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ได้90ถึง120โวลต์นี่คือแรงดันไฟที่ดีที่สุดนะสำหรับปั๊มรุ่นนี้ถ้าตามกล่องเลยจะรับได้ที่160โวลต์นะครับ160โวลต์เอาเลทนะครับเอาเลทก็คือ2นิ้วนะครับก็คือขนาดท่อออกนะครับซึ่งเวลาเราจะเอาแผงโซลาร์เซลล์มาใส่เนี่ยเราต้องใช้กี่แผงเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะลูกค้า 90% เลยนะ 90% เลยที่ได้ข้อมูลผิดมานะครับข้อมูลผิดตรงไหนคือเวลาเขาไปซื้อแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะดูแค่วัตต์นะวัตต์กับปั๊มสมมติปั๊มลูกค้ามี750เนี่ยจะหาแผงโซลาร์เซลล์ที่วัตต์ให้มันได้750พอดีแต่ทีนี้วัตต์เนี่ยมันจะมีวัตต์กับโวลต์นะแล้วก็มีแอมป์แอมป์คือกระแสนะสำหรับการเลือกนะอย่าไปดูที่วัตต์นะมันไปดูที่โวลต์นะครับว่าปั๊มทำงานได้ดีที่สุดกี่โวลต์อย่างถ้าเป็นรุ่นนี้ผมจะใส่ที่3แผงนะครับ2แผงก็สามารถทำงานได้นะเดี๋ยวผมใส่3แผงนะครับเพราะว่าการทำงานของกล่องควบคุมที่ดีที่สุดคือสเปคที่เขาบอกตามปั๊มนะครับไม่เกิน120โวลต์แล้วถ้าเราใส่ให้มันตรงสเปคดีๆปั๊มก็ทำงานได้นานครับใช้ได้นานกล่องก็จะไม่ร้อนนะครับกล่องก็จะไม่พังง่ายนะก็คืออย่างน้อยๆก็3แผงก็คือ550ก็ได้3แผง450ก็ได้3แผงนะครับหรือ340 340นี่มันตกแผงละประมาณ38โวลต์ก็ใส่4แผงได้เลยถ้าเป็น340นะใส่4แผงได้เลยแต่เป็นแผงใหญ่กว่านั้นก็แนะนำที่3แผงนะครับไม่แนะนำให้มากกว่านั้นถ้าสมมติ340วัตต์3แผงมันก็จะได้342 1,200 1,300กับ1,340 1,340วัตต์นะวัตต์มันจะสูงกว่าปั๊มนะซึ่งตัวนั้นไม่เป็นไรนะแค่โวลต์กับแอมป์สูงกว่าก็พอครับเวลาเลือกนะครับ
สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เขียนดีก่อนนะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับสินค้าที่เพจก็มีนะฮะก็เข้ามาดูได้อย่างความตัวนี้ก็พร้อมกล่องนะครับจะมีกล่องควบคุมอยู่ข้างล่างนี่นะครับมีกล่องข้างล่างนี่ตัวนี้อยู่ที่8,990นะครับถ้าประกอบลงตู้ก็อยู่ที่1,900นะครับประกอบลงตู้ควบคุมมีเบรกเกอร์มีสายดินทั้งกาวให้นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ